สวัสดีครับเพื่อนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนไปเรียนรู้ระบบเบรก ABS ที่มีอยู่ในตัวมอเตอร์ไซค์ว่าเหมือนกันกับที่มีอยู่ในตัวรถยนต์หรือไม่นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยเราก็ต้องนึกถึงระบบ ABS อย่างแรกอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนเพราะว่าระบบ ABS เป็นระบบเบรกที่ให้การหยุดรถที่ดีกว่าในรุ่นที่ไม่มีนะวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกันว่าในระบบ ABS เขาทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมีข้อดียังไงบ้างนะครับแล้วที่สำคัญจะพาเพื่อนไปหาคำตอบกันว่าในระบบ ABS ที่อยู่ในตัวมอเตอร์ไซค์กับในตัวรถยนต์เนี่ยเหมือนกันหรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยจะพาเพื่อนไปรู้จักกับการทำหน้าที่ของระบบ ABS ก่อนนะว่าเขาทำงานอย่างไรนะเพื่อนการทำงานของระบบ ABS จะผสมผสานระหว่างกลไกของชุดปั๊มเบรกกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเซ็นเซอร์และกล่องควบคุมนะครับโดยเบรกอย่างรุนแรงตัวเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ทั้งตัวล้อหน้ากับล้อหลังนี่จะส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมนะครับหลังจากนั้นกล่องควบคุมก็จะสั่งให้ระบบ ABS ทำงานนะครับโดยอาศัยแรงดันของน้ำมันนะตัวนี้ไปดันเจ้าตัวผ้าเบรกเข้าจับกับเจ้าตัวจานเบรกนะสลับการคลายตัวเข้าออกนะตัวนี้จะทำให้การหยุดรถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะป้องกันการล้อล็อกได้ดีนะครับถ้าในรุ่นที่ไม่มีสำหรับในการเบรกกระทันหันจริงๆนั้นเจ้าตัวจานเบรกกับเจ้าตัวดิสเบรกเมื่อมีความร้อนเยอะๆอาจจะเกิดการละลายตัวนะเพื่อนตัวผ้าเบรกกับเจ้าตัวจานเบรกอาจจะติดกันได้นั่นคือปัญหาของการล้อล็อกนะนี่คือเขาจึงมีตัวระบบ ABS เข้ามาทำงานแทนในจุดนี้นะครับข้อดีของระบบ ABS ก็อย่างแรกเลยก็คือป้องกันล้อล็อกที่ช่างกิจพูดไปนะเมื่อเราเบรกอย่างกระทันหันด้วยความเร็วเนี่ยตัวความร้อนหรือว่าตัวผ้าเบรกกับตัวดิสเบรกเนี่ยอาจจะเกิดการละลายตัวนะเพื่อนจะทำให้ล้อติดตัวนี้ก็อาจจะทำให้รถเราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับส่วนข้อที่2ตัวนี้จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเจ้าตัวยางนะเพื่อนเพราะว่าการทำงานของเจ้าตัว ABS เมื่อเขาทำงานแล้วเนี่ยเขาจะมีการจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยตัวนี้เขาจะไม่ทำให้ยางของเราลากกับพื้นถนนนะให้เกิดความเสียหายตัวนี้ก็เป็นการยืดอายุการใช้งานของระบบ ABS นะครับส่วนวิธีการใช้งานของระบบ ABS ให้ปลอดภัยและถูกต้องนะเพื่อนตัวนี้สำคัญนะครับมีทั้งหมด3ข้อนะวันนี้ช่างกิจไปรวบรวมมาให้ข้อหนึ่งเลยเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินจริงๆนะเพื่อนเพียงแค่เพื่อนๆกำเจ้าตัวเบรกไว้นะแล้วปล่อยให้ระบบ ABS เขาทำงานอัตโนมัตินะเพื่อนเพียงแค่เราโฟกัสในการควบคุมรถเพียงอย่างเดียวนะนี่คือวิธีการใช้งานที่ถูกต้องข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองสำหรับรุ่นที่ไม่มี ABS แต่เป็นรถเกียร์นะเพื่อนตัวนี้เราอาศัยการปล่อยคันเร่งเพื่อให้รอบของเครื่องยนต์มีการฉุดแรงลงนะครับตัวนี้ก็จะสามารถหยุดรถได้ดีโดยไม่ต้องมีระบบ ABS ก็ได้นะครับส่วนข้อที่3ข้อนี้สำคัญที่สุดนะเพื่อนเมื่อเราสั่งให้ระบบ ABS ทำงานแล้วเนี่ยเมื่อเรากำแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยมือเบรกเด็ดขาดนะเพื่อนเพราะว่าเมื่อเราปล่อยแล้วเนี่ยตัวน้ำมันจะเกิดการคลายตัวหรือว่าตัวปั๊มเบรกจะเกิดการคลายตัวออกตัวนี้ถ้าเราย้ำตัวมือเบรกเข้าใหม่ระบบการทำงานก็อาจจะยาวขึ้นระยะเบรกก็อาจจะยาวขึ้นตัวนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นั้นเพื่อนจากที่เราจะเบรกอยู่แล้วเนี่ยเราดันไปปล่อยเจ้าตัวเบรกนะแล้วกำเข้าใหม่ตัวนี้ระยะในการเบรกจะยาวขึ้นนะตัวนี้อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับที่สำคัญเลยที่อยากใช้งานให้ถูกต้องจริงๆเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินนะเพื่อนๆ เพียงแค่กำเจ้าตัวมือเบรกไว้ให้แน่นนะแล้วก็โฟกัสไปที่การควบคุมรถนะตัวนี้จะเป็นการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับระบบ ABS นะครับส่วนคำถามที่สำคัญที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าในระบบ ABS ที่อยู่ในตัวมอเตอร์ไซค์กับอยู่ในตัวรถยนต์เหมือนกันหรือไม่นะครับอ
ช่างกิจต้องบอกว่าระบบ ABS สำหรับมอเตอร์ไซค์รุ่นก่อนๆ นั้นเพื่อนรุ่นแรกๆที่มีระบบ ABS นะตัวนี้เขาจะนำเจ้าตัว ABS มาจากรถยนต์นะเพื่อนๆคืออาจจะนำอุปกรณ์ที่เป็น ABS ที่เหมือนกันกับรถยนต์มาใส่นะแต่ในปัจจุบันมีการพัฒนามีการวิจัยมีการออกแบบใหม่และพร้อมไปกับการทำงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในตัวมอเตอร์ไซค์นะแต่อยู่ในหลักการการทำงานก็ยังเป็นระบบ ABS ที่เหมือนกันอยู่นะเพื่อนแต่ในอุปกรณ์ในรูปร่างหน้าตาณปัจจุบันอาจจะมีความแตกต่างไปนะครับสำหรับเรื่องของระบบ ABS นะพื้นฐานยังเป็นพื้นฐานเดียวกันกับรถยนต์นั้นเพื่อนนั่นก็คือการปล่อยแล้วก็คลายปล่อยแล้วก็คลายของการเบรกนะตัวนี้จะเป็นช่วยในการเบรกที่ดีกว่าในรุ่นที่มีนั้นเพื่อนแล้วก็ป้องกันในเรื่องของล้อล็อกนะครับเมื่อเราเบรกอย่างกระทันหันเนี่ยตัวผ้าเบรกกับตัวจานเบรกจะเกิดการละลายแล้วก็เกิดการละลายจากความร้อนนะตัวนี้จะส่งผลให้ล้อของเราล็อกได้แล้วเกิดอุบัติเหตุได้ในที่สุดนะครับนี่คือคำถามที่เพื่อนถามช่างกิจว่าระบบ ABS ในรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันหรือเปล่านะครับวันนี้ช่างกิจก็มาตอบให้จริงๆแล้วพื้นฐานเหมือนกันนะแต่ในการใช้งานในรูปร่างหน้าตามีความแตกต่างกันนะเพื่อนๆทั้งนี้ต้องบอกว่าระบบ ABS เป็นระบบความปลอดภัยที่มีมาให้ในเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะเพื่อนแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นคือทักษะการใช้งานหรือว่าการเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องจะเป็นการดีที่สุดนะครับและก็สติของคนขับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับระบบเบรกถึงจะสำคัญถึงจะดีแค่ไหนแต่เราขับรถด้วยความประมาทไม่มีสติก็จะไม่มีประโยชน์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ